ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอดัมแบรดชอว์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ English Plaza รายการโทรทัศน์ที่จะส่งเสริมให้ท่านผู้ชมได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รับรองได้เลยนะครับว่า English Plaza จะไม่เครียดจะสบายนะครับเพราะว่าอดัมจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากคนอื่นนะครับซึ่งไม่ยากนะครับเวลาที่เราจะขอร้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือเนี่ยก็มีเทคนิคง่ายๆที่อารัมจะเอามาฝากนี่ครับท่านผู้ชมครับมีอยู่2คำที่สำคัญในการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับก็คือคำว่า request ที่แปลว่าขอนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่า offer ที่แปลว่าเสนอนี่ครับถ้าเป็นคำว่า request ก็คือเราขอถ้าเป็นคำว่า offer ก็คือเราเสนอนั่นเองนะครับเสนอความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือนะครับ request ขอหรือคำขอ offer เสนอหรือข้อเสนอคำว่า request กับคำว่า offer มันแต่งประโยคยังไงพูดยังไงต่างกันไหมอาดัมมีคำตอบในช่วง Let's speak English เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มต้นจากการพูดขอในสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่ร้านขายรองเท้าแล้วก็อยากจะขอให้พนักงานหยิบรองเท้ามาให้เนี่ยก็จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำพูดว่า could I have ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่สุภาพนะครับ could I have แบบนี้นะครับถ้าชอบคู่สีน้ำเงินแล้วอยากจะขอดูใกล้ๆเนี่ยก็จะพูดว่าCould I have a look at those blue shoes, please? Could I have a look at those blue shoes, please? ฉันรบกวนขอดูรองเท้าสีน้ำเงินคู่นั้นหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้เห็นได้นะครับว่าดำเริ่มต้นประโยคด้วย Could I have ซึ่งเป็นการขออะไรสักอย่างนะครับก็จะตามด้วยสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับจากนั้นนั่นบอกว่า a look ก็คือการมองดูนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือขอดูนั่นเองนะครับขอดูต่อไปก็คือ at those blue shoes those ก็คือเหล่านั้น blue shoes ก็คือรองเท้าสีน้ำเงินนะครับ at those blue shoes ก็คือรองเท้าสีน้ำเงินคู่นั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย please เพื่อที่จะทำให้มันสุภาพนะครับPlease ก็คือกรุณานะครับสรุปแล้ว Could I have a look at those blue shoes, please? ก็แปลได้ว่าขอดูรองเท้าสีน้ำเงินคู่นั้นได้ไหมครับ Could I have a look at those blue shoes, please? Could I have a look at those blue shoes, please?Sure. ถ้าอยู่น้ำนะอยากดื่มน้ำเนี่ยจะบอกพนักงานว่าไงครับก็จะพูดว่า
Could I have some water, please? Could I have some water, please? ฉันขอน้ำดื่มได้ไหมครับเมื่อกี้อารัมพูดว่า Could I have some water, please? ซึ่ง Could I have ก็เหมือนเดิมก็คือการขออะไรนะครับอย่างสุภาพตามด้วยสิ่งที่ผมต้องการก็คือ water ก็คือน้ำนั่นเองนะครับสุดท้ายก็มีคำว่า please ที่แปลว่ากรุณานะครับจะได้สุภาพมากขึ้นนะครับสรุปแล้ว Could I have some water please ก็คือขอน้ำดื่มหน่อยได้มั้ยครับ Could I have some water please Could I have some water please Sure here you are Sure here you areเมื่อสักครู่นี้เป็นประโยคที่จะขออะไรสำหรับตัวเองครับซึ่งใช้ could I แต่ถ้าสมมติว่าอยากจะขอให้คนอื่นช่วยเหลือเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนคำว่า I เป็นคำว่า you could you could you ตามด้วยสิ่งที่เราอยากให้เขาช่วยเหลือด้วยนะครับเช่น could you open the door please could you open the door please คำว่า could you ใช้ขึ้นต้นประโยคขอความช่วยเหลือนะครับอย่างที่บอกopen the door แน่นอนก็คือเปิดประตูนะครับ door ก็คือประตู open ก็คือเปิด could you open the door please จึงแปลได้ว่าช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้มั้ยครับ could you open the door please could you open the door pleaseถ้าสมมติว่าทีวีปิดอยู่เนี่ยแล้วก็อยากขอให้เพื่อนเปิดให้หน่อยเนี่ยจะพูดว่า Could you turn on the TV please? Could you turn on the TV please? คุณช่วยเปิดโทรทัศน์ให้หน่อยได้มั้ยครับ ประโยคเมื่อกี้ก็ใช้คำว่า could you เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นการขอให้คนอื่นช่วยเหลือเราอย่างสุภาพนะครับ could you จากนั้นเราบอกว่า turn on ในที่นี้แปลว่าเปิดนะครับใช้กับเครื่องไฟฟ้านะครับ turn on แล้วก็ the TV ก็คือทีวีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะใช้ TV ก็คือตัว V ไม่ได้ตรงกับวาแหวนนะครับTV ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งครับ V for fun เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ TV เสียงเกิดขึ้นจากฟันบนและลิ้นฝีปากล่างเหมือน for fun นะครับเพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ V สุดท้ายมีคำว่า please ที่แปลว่ากรุณาหรือว่าหน่อยนะครับสรุปแล้วCould you turn on the TV, please? แปลได้ว่าช่วยเปิดโทรทัศน์ให้หน่อยได้ไหมครับ Could you turn on the TV, please? Could you turn on the TV, please? TV เห็นไหมครับการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเครียดนะครับสามารถที่จะใช้คำพูดที่สุภาพแล้วจะทำให้เขายินดีที่จะช่วยเหลือเรานะครับแล้วถ้าสมมติอยากจะตอบรับนะครับจะตกลงที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยที่มาขอความช่วยเหลือจากเราจะพูดว่าไงครับอาจจะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ได้ก็คือ no problem หรืออาจจะบอกว่าแน่นอนได้เลยก็จะใช้คำว่าSure ไม่ใช่ชัวไม่ใช่ชั่ว Sure หรืออาจจะใช้คำว่า No big deal ไม่ใช่เรื่องใหญ่ No big deal No problem ไม่มีปัญหา Sure แน่นอนได้เลยNo big deal ไม่ใช่เรื่องใหญ่
Could you open the door, please? Could you open the door, please? ช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับ No problem. No problem. ไม่มีปัญหาได้เลยCould you turn on the TV, please? Could you turn on the TV, please? คุณช่วยเปิดโทรทัศน์ให้หน่อยได้ไหมครับ Sure. Sure. ได้เลย ในกรณีที่เราจะเสนอความช่วยเหลือให้กับคนอื่นเนี่ยก็จะใช้2คำนะครับก็คือ may กับ can นะครับถ้าบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก็จะพูดว่า may I help you may I help you หรือ can I help you ได้เหมือนกันนะครับ2ประโยคนี้ใช้แทนกันได้นะครับ may I help you can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมนอกเหนือจากนั้นก็มีอีกประโยคนึงที่ใช้เหมือนกันนะครับก็คือWould you like me to ตามด้วยสิ่งที่เราจะช่วยเหลือด้วยนะครับเช่น Would you like me to open the door for you ซึ่ง open the door แน่นอนก็คือเปิดประตูให้คุณนะครับ for you ให้คุณสรุปแล้ว Would you like me to ก็คือคุณอยากจะให้ฉัน open the door for you เปิดประตูให้คุณไหม Would you like me to open the door for you คุณอยากจะให้ฉันเปิดประตูให้คุณไหมถ้ามีคนเสนอความช่วยเหลือมาแล้วก็เราอยากจะตอบรับเนี่ยก็ตอบง่ายๆนะครับว่า yes thanks ได้เลยนะครับซึ่ง yes thanks yes thanks ก็แปลว่าได้ครับขอบคุณครับหรือจะพูดยาวกว่านี้ก็ได้ครับ yes that's very kind of you thank you yes that's very kind of you thank you ได้เลยครับคุณใจดีจังเลยขอบคุณมากครับMay I help you? Yes, thanks. Yes, thanks. Would you like me to open the door for you? Yes, that's very kind of you. Thank you. Yes, that's very kind of you. Thank you.ช่วงหน้าพบกับ English in the Movies ภาษาอังกฤษจากหนังแบบสนุกสนานและก็หลากหลายอารมณ์นะครับไปดูกันเลยเกริ่นมาแบบนี้เนี่ย English in the Movies จะสนุกแค่ไหนวันนี้อดัมเตรียมคลิปหนังที่มีการขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งนักแสดงก็จะใช้ could I กับ could you แน่นอนนะครับอดัมสอนมาแล้วจำได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้เราไปฝึกฟังสำเนียงของนักแสดงในหนังนะครับ Some sort of problem with the window is this Could you open it please Of course Some sort of problem with the window is this Could you open it please Could you open it please Hey there, handsome. Andrew, could I get you anything to drink? Hey there, handsome. Andrew, could I get you anything to drink? Andrew, could I get you anything to drink?Can I help you? Your robot is just a standard entry. Can I help you? Can I help you? Hey buddy, can you go a little faster? Hey buddy, can you go a little faster? Can I go more? Go. Go. Really? Have fun, yes. This is for real? Thank you.Can I go more? Can I go more? บางทีดูหนังไปก็คาดเดายากนะครับว่ามันจะลงเอยยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับ
แต่ที่แน่ๆก็คือภาษาอังกฤษง่ายขึ้นกับ English Plaza และอดัมนะครับพบกันช่วงหน้า Let's Chat ช่วง Let's Chat ภาษาอังกฤษสนุกสนานที่อารัมจะพาทุกคนไปทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันมานะครับก็คือการขอความช่วยเหลือและก็การเสนอความช่วยเหลือนะครับยังจำกันได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกฟังฝึกพูดตามอดัมด้วยนะครับTurn on the TV, please. Could you turn on the TV, please? Sure. Sure. May I help you, sir? May I help you, sir? Yes, thank you. Yes, thank you. Can I help you? Can I help you? Yes, thanks a lot.Yes, thanks a lot. Would you like me to open the door for you? Would you like me to open the door for you? That's really kind of you, thank you. That's really kind of you, thank you.Would you like me to turn on the TV? Would you like me to turn on the TV? Sure. นี่ครับประโยคการขอความช่วยเหลือและการเสนอความช่วยเหลืออย่าลืมนะครับ could I กับ could you ก็จะทำให้ประโยคของเราสุภาพมากขึ้นนะครับทำให้คนที่เราขอช่วยเนี่ยที่จะเต็มใจช่วยเหลือนะครับทีนี้แน่นอนต้องเอาไปใช้บ่อยๆนะครับจะได้จำได้และเก่งขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ English Plaza รายการที่จะทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมประยุกต์ใช้สิ่งที่อารัมสอนในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ